ุณปั้นชวนเราคุยถึงประสบการณ์ของกสิกรไทยพูดถึงประสบการณ์ของระบบสถาบันการเงินไทยผมชวนคุยต่อไปถึงเรื่องที่ใหญ่ขึ้นคือเรื่องการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเรื่องความสัมพันธ์ของธนาคารกับระบบกำกับดูแลกับแบงก์ชาติภูมิทัศน์เหล่านี้เปลี่ยนไปแค่ไหนอย่างไรเมื่อ15ปีผ่านไปตอนนี้เศรษฐกิจไทยถือว่าเข้มแข็งขึ้นไหมหรืออ่อนแอลงกว่าเดิมถ้าเศรษฐกิจไทยก็เข้มแข็งตามสภาวะคือเอเชียฟื้นใช่ไหมจากเมื่อ15ปีที่แล้วทุกคนล้มหมดตอนนี้ทุกคนก็ฟื้นมันก็ถามว่าเราแข็งแกร่งกว่าคนอื่นไหมก็กลางการเจริญเติบโตของประเทศไทยเศรษฐกิจไทยก็ 5-6% ก็เป็นอัตราการเจริญเติบโตแบบกลางๆถามว่ากลางอยู่ได้ไหมก็พออยู่ได้ขึ้นว่าเราจะจัดการกับทรัพยากรต่างๆอย่างไรเราทำให้ดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมครับอ๋อมันทำดีขึ้นทุกคนมันก็พูดได้ทั้งนั้นนะทุกคนมันก็มีข้อบกพร่องข้อที่ยังไม่สมบูรณ์ด้วยกันได้ทั้งนั้นนะแต่ว่าทำยังไงมันถึงจะดีอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ดีแบบวูบวาบเพราะแบบโตแบบพรวดพราดแล้วไปล้มเนี่ยเราทำมาหนึ่งแล้วอะไม่อยากต้องเจองั้นอีกอะมันเจ็บปวดนะเวลามันล้มนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกโตเร็วเกินไปแม้กระทั่งอย่างประเทศจีนนี่ก็ยังมีชะลอลงมาเลยมันไม่สามารถที่จะเหยียบเต็มเกได้อย่างนั้นตลอดเวลามันก็ต้องมีวันที่หยุดพักมันมีการปรับโครงสร้างให้แน่ใจว่าระบบข้างในเนี่ยมันแน่นงั้นเราก็หวังว่าประเทศไทยควรจะเดินไปในทิศทางนั้นมีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความหมายต่อการสร้างเศรษฐกิจแล้วก็มีการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ไปขับรถลงเหวเหมือนอย่างที่ผ่านมาในอดีตประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทยอะไรเป็นจุดที่คิดว่าแข็งที่สุดอะไรเป็นจุดที่คิดว่าอ่อนที่สุดที่แข็งก็เพราะว่าประเทศไทยนี่ก็อยู่ในจุดที่คนมาสะดวกแล้วคนก็อยากจะมาโดยสภาพแวดล้อมโดยรวมส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยเจริญมาถึงวันนี้ก็เพราะมีการลงทุนจากต่างชาตินะฮะถ้าไม่มีการลงทุนมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจมาถึงขั้นนี้ได้ก็ต้องเดินในเส้นนี้แต่ว่าก็ต้องมีรูปแบบที่วิวัฒนาการไปพัฒนาไปให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนไปของตลาดของภูมิภาคนี้รูปแบบใหม่ๆที่ว่าเช่นอะไรรูปแบบใหม่ๆก็คือหมายว่าเราก็ต้องสามารถไปลงทุนในที่อื่นได้ด้วยเราต้องสามารถปรับตัวให้ไม่อยู่กับค่าแรงต่ำสุดไม่ใช่เราไม่เศรษฐกิจแบบนั้นอีกแล้วแต่ค่าแรงสูงไม่ได้แปลว่าจะชนะถ้าความรู้มันไม่ตามมาด้วยความมีประสิทธิภาพในการผลิตเนี่ยในการให้บริการเนี่ยมันต้องมาพร้อมๆกับค่าแรงที่สูงขึ้นมันถึงจะเรียกว่ามันมีความกินดีอยู่ดีขึ้นใช่ไหมไม่งั้นมันก็มีแต่เงินเฟ้อถ้ามีแต่ต้นทุนขึ้นแต่มันไอสินค้ามันไม่ได้มีค่ามากขึ้นตามเนี่ยมันก็มีแต่เงินเฟ้อมันก็ไม่ได้กินดีอยู่ดีจริงงั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจก็คือโครงสร้างทางการศึกษาเพราะว่าเศรษฐกิจมันอยู่กับความสามารถของมนุษย์ในการที่ทำงานโครงสร้างทางระบบคมนาคมโทรคมการสื่อสารพวกนี้สำคัญและอันที่3ที่คนมักจะลืมคือโครงสร้างทางกฎหมายคือเศรษฐกิจจะพัฒนาได้ดีเนี่ยกฎหมายต้องชัดเจนถ้ากฎหมายมันออกมาแล้วทุกคนมันงงไปหมดว่าไอ้นี่มันทำผิดหรือทำถูกสักพักมันจะเป็นตัวชะลอไม่ให้เศรษฐกิจดีนะคุณปั้นมองรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจมองธนาคารแห่งประเทศไทยแก้ปัญหาเศรษฐกิจคิดว่าในช่วงใกล้ๆของเราเนี่ยนะครับ 4-5 ปีที่ผ่านมาเราตีโจทย์ถูกไหมเราดำเนินนโยบายได้ทำให้เศรษฐกิจไทยมันเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างที่คุณปั้นหวังไว้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับอันนี้ก็เริ่มจะทำคำถามอันตรายมากขึ้นนะลักษณะที่ไม่อยากจะตอบนะแต่ต้องตอบแบบกว้างๆนะถามว่าโดยรวมเนี่ยก็แก้ปัญหากันมาขั้นหนึ่งทั้งภาครัฐบาลทั้งภาคธนาคารในประเทศไทยเนี่ยก็รู้โจทย์จากอดีตแล้วก็มาแปลงเป็นนโยบายที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับอนาคตส่วนมันจะเหมาะสมที่สุดหรือไม่ที่สุดเนี่ยมันยังเร็วเกินไปที่จะพูดใช่ไหมแต่ละคณะที่เข้ามาเนี่ยก็มีแนวคิดของตัวว่าประเทศควรจะพัฒนาแบบนี้แต่มันยังไม่ได้ถึงจุดที่มันพิสูจน์ว่านโยบายต่างๆนั้นมันตกลงมันดีที่สุดสำหรับประเทศหรือเปล่าอันนี้มันอาจจะใช้เวลาอีกสักพักนึงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันก็ไปตามคันลองของการปกครองประเทศว่าแต่ในช่วงแต่ละยุคสมัยประชาชนก็เลือกคณะหนึ่งขึ้นมาแล้วคณะนั้นก็มาเสนอว่าฉันจะทำอย่างนี้อย่างนี้มันก็ต้องลองให้ทำดู
ส่วนผลเป็นยังไงมันเร็วเกินไปยังประเมินไม่ออกมีปัญหาก็แก้กันไปนักเศรษฐศาสตร์ส่วนหนึ่งบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยตกอยู่ในกับดัก2กับดักอันที่1คือกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางคือ middle income trap อีกกับดักหนึ่งก็คือกับดักประชานิยมคุณตั้นเห็นอย่างนี้ไหมครับแล้วเราจะออกไปจากกับดัก2อันนี้ยังไงถ้าเห็นว่ามันเป็นปัญหาไอ้คำว่าประชานิยมไม่รู้แปลว่าอะไรเพราะมันเป็นการใช้พูดเหมือนกับใช้ด่ากันเลยไม่รู้ว่าจริงๆมันแปลว่าอะไรเลยไม่กล้ามันเลยไม่กล้าใช้เพราะว่าไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ถ้าพูดถึงว่ารายได้ก็มีส่วนนะฮะคือส่วนหนึ่งก็เราก็ไม่ถึงก็ว่าค่าแรงต่ำสุดฉะนั้นไอ้ความได้เปรียบอันนี้ซึ่งแต่ก่อนเป็นประเด็นสำคัญของประเทศไทยเนี่ยความได้เปรียบนี้จะค่อยๆหายไปมันก็ต้องมาควบคู่ว่าถ้าค่าแรงไม่ต่ำสุดเนี่ยจะมีความสามารถในการผลิตสอดคล้องกับค่าแรงที่สูงขึ้นหรือไม่ถ้ามีก็เอาตัวรอดได้ไทยพร้อมไหมครับนะพร้อมไหมก็พร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างนะการศึกษาระบบต่างๆโครงสร้างต่างๆก็พร้อมขั้นหนึ่งแต่ยังไม่พร้อมที่สุดเรื่องภาษาก็อาจจะเป็นประเด็นนะเพราะคนไทยก็ไม่อยากจะพูดภาษาอะไรนอกจากภาษาไทยแล้วก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนนักที่จะไม่พูดภาษาอื่นได้แต่ว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยมันก็ต้องพูดภาษาจีนพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยถึงจะมีอำนาจต่อรองสูงอันนี้ก็เป็นโจทย์ข้อหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือโครงสร้างมันต้องเป็นโครงสร้างที่แน่นและนิ่งไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางระบบโทรคมนาคมคมนาคมระบบการศึกษาแล้วก็โครงสร้างทางกฎหมายอันนี้3ตัวนี้ผมพูดมาโดยตลอดว่าถ้า3ตัวนี้มันไม่ได้คุณภาพเนี่ยการต่อยอดไปเป็นเศรษฐกิจที่มีความหมายนี่จะทำให้ลำบากยิ่งขึ้นนะไม่ต้องพูดถึงว่าประเด็นว่าทะเลาะกันจนกระทั่งบ้านเมืองไม่สงบนั่นก็พอดีไม่ต้องมีการจัดการอะไรทั้งสิ้นพอมัวแต่ทะเลาะกันอันนั้นเป็นตัวสะดุดอย่างยิ่งกสิกรไทยอยู่ด่านหน้าได้สัมพันธ์กับธุรกิจเอกชนเป็นคนปล่อยกู้ให้เขาประเมินความสามารถประเมินฝีมือของภาคเศรษฐกิจจริงของประเทศไทยยังไงครับก็คนที่เก่งก็มีเยอะนะฮะที่สามารถดิ้นไปหาตลาดใหม่ได้ที่สามารถผลิตสินค้าบริการใหม่ๆออกมาได้แต่ก็มีจำนวนหนึ่งที่อยู่แบบกลางๆก็มีความสามารถขั้นหนึ่งมีความมีแรงต้านทานขั้นหนึ่งต่อไอ้ความผันผวนของตลาดอันนี้มันก็ธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันจะดีไปกว่าระบบการผลิตการค้าขายของประเทศเป็นไปไม่ได้ธนาคารพาณิชย์เป็นที่รวมของการค้าขายการผลิตทั้งหลายเรามารวมกันทุกที่นี่อย่างนั้นถ้าระบบการแข่งขันในธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็จะออกมาในผลของระบบการเงินเราเด่นอะไรครับภาคเศรษฐกิจจริงของไทยที่เด่นๆที่พอจะชูธงเป็นแฟกชิพประเทศไทยได้ก็เราก็ยังมีโครงสร้างพื้นฐานดีขั้นหนึ่งนะฮะมันไม่ใช่ว่าไม่มีเอาเลยก็สร้างกันมาเป็นเวลา 20-30 ปีแล้วที่เอื้ออำนวยให้มีการลงทุนจากต่างชาติต่อยอดแล้วก็สามารถสร้างงานสร้างอะไรในประเทศขึ้นมาได้ประเทศไทยก็เป็นที่ที่คนอยากจะมาทั้งลงอยากมาลงทุนอยากมาเที่ยวก็ไม่ใช่ทุกประเทศที่พูดอย่างนี้ได้คุณปั้นมองเศรษฐกิจไทยตอนนี้เนี่ยเห็นความเสี่ยงอะไรไหมครับที่เศรษฐกิจไทยจะเดินไปสู่วิกฤตอาจจะเป็นวิกฤตที่มีลักษณะแตกต่างจากวิกฤตปี40แต่น่ากลัวไม่แพ้กันมันยังไม่ถึงอะไรที่มันดูแล้วมันเป็นไฟแดงวาบๆอย่างนั้นนะแต่ว่าทุกระบบเนี่ยมันก็เผชิญความผันผวนด้วยกันทั้งนั้นและตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในซีกโลกอื่นเนี่ยมันก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ทุกคนศึกษาอย่างใกล้ชิดว่าเอ๊ะมันเดินยังไงมันถึงไปอยู่ตรงนั้นได้ตอนแรกๆมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ 3-4 ปีก่อนหน้านี้มันก็พูดดีไปหมดทุกอย่างแล้วมันเดินมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่เสียหายที่จะไปศึกษาแล้วก็อย่าดันเดินไปตามแบบที่เขาเดินกันเลยวิกฤตการเมืองจะพาเราไปถึงไหนครับมันจะพาเศรษฐกิจไทยลงเหวไปขนาดนั้นคำว่าวิกฤตการเมืองแปลว่าอะไรถ้าวิกฤตการเมืองก็คือว่าบ้านเมืองไม่มีเวลาที่จะมาจัดการกับเรื่องของเรื่องทั้งหลายที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศอันนั้นคือวิกฤตอย่างยิ่งทุกวันนี้มันเรียกว่าวิกฤตได้ไหมครับคือประเทศไม่มีการจัดการอันนั้นคือวิกฤตอย่างยิ่งปัจจุบันก็ครึ่งๆก็บางอย่างก็ยังมีการจัดการบางอย่างก็เสียเวลาไปกับการถกกันว่าใครควรจะมีอำนาจใครควรจะผิดควรจะถูกอะไรยังมีอะไรที่เราควรทำแล้วยังไม่ได้ทำอีกบ้างครับเราคือใครรัฐบาล
ผู้บริหารประเทศนี่มันไม่มีวันทำครบถ้วนทุกอย่างมันโจทย์อะไรมันก็เกินทุกรัฐบาลด้วยกันทั้งนั้นทุกคนก็มีทุกที่จะไปหารัฐบาลให้แก้ไขมันก็เหลือวิสัยที่เขาจะแก้ได้ทุกอย่างทันการทันเวลารับทุกคนก็ต้องเลือกเอาอันไหนสำคัญก่อนก็ทำก่อนอันไหนกระทบคนมากต้องทำก่อน